taking trip AI ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงการให้ตัวละครเนี่ยมันเคลื่อนที่ในฉากได้โดยที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบต่อเนื่องนะก็คือไม่ได้เป็นตารางแล้วล่ะให้ตัวละครมันแบบวิ่งไปในอวกาศเกมยานเป็นเกมซอมบี้เป็นเกมอะไรคือเกมเกือบทุกเกมเนี่ยสภาพแวดล้อมมันจะเป็นแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เจ้าเอเจนต์เจ้า AI ของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ทีนี้อยากจะให้จินตนาการว่าวัตถุต่างๆบนโลกเนี่ยการจะเคลื่อนที่ได้นั้นมันจะต้องมีแรงอะไรก็ตามเนี่ยเข้ามากระทำต่อวัตถุนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีวัตถุหนึ่งลอยอยู่ในอวกาศสมมติเป็นแบบนี้นะลอยอยู่ในอวกาศคือถ้าไม่มีแรงอะไรเลยอ่ะคือแบบทุกสิ่งอย่างมันอยู่ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็ป๊อปขึ้นมาตรงนั้นเลยวัตถุเนี้ยจะไม่เคลื่อนที่แล้วมันจะเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อมันถูกได้รับแรงเข้าไปเช่นสมมติเราเดินไปที่อวกาศแล้วเราเอานิ้วเข้าไปจิ้มนะไปจิ้มวัตถุฝั่งนี้เห็นไหมเมื่อเราจิ้มไปผลักไปฝั่งนี้วัตถุเนี่ยเมื่อถูกแรงมากระทำปุ๊บมันก็ไงมันก็จะวิ่งมาในทิศทางนี้ถ้าเราจิ้มแรงมันก็จะวิ่งเร็วเห็นไหมแต่เกิดว่าเราจิ้มแค่นี้นิดเดียวแตะแตะแตะมันก็จะวิ่งช้าไออย่างนี้แหละหลักการพื้นฐานของการจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปนะมันคือการรวมกันของแรงต่างๆที่มากระทำต่อวัตถุนั้นๆจะเห็นว่าเราใช้ลูกศรนะแทนนั่นก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์และเราจะได้เข้าใจง่ายอ่ะนะเรื่องลูกศรเนี่ยเราจะเรียกว่าเวกเตอร์เดี๋ยวเขียนนิดนึงนะไอ้ลูกศรเนี่ยเรียกว่าเวกเตอร์เวกเตอร์เนี่ยเอามาใช้ได้หลายรูปแบบแต่นั้งนี้เราจะมาใช้ในเชิงของแรงกันเวกเตอร์ถ้าเราเขียนแบบยาวๆยกตัวอย่างเช่นเวกเตอร์ a อย่างเงี้ยนะแล้วนี่เป็นเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a เนี่ยจะมีค่ามากกว่าเวกเตอร์ b คือมากกว่านี่หมายถึงขนาดของมันนะเดี๋ยวต้องทำสัญลักษณ์แบบนี้ขนาดของมันเนี่ยก็คือมันยาวกว่ามันมีค่ามากกว่า b หมายความว่าไงหมายความว่ามันแรงกว่านะมันมีความรุนแรงเราจิ้มแรงอะความยาวความสั้นมันก็จะมีบ่งบอกตรงนี้ไกลอันหนึ่งก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ c อย่างเช่นถ้าเรามีอีกนิ้วหนึ่งจิ้มตรงนี้นะในความแรงที่เท่าๆกับ b เลยนะยกตัวอย่างเช่นแรงมันประมาณนี้ c เห็นไหม b กับ c เนี่ยอาจจะมีขนาดเท่ากันขนาดของ b และขนาดของ c เนี่ยมีขนาดเท่ากันแต่ต่างกันที่อะไรต่างกันที่ทิศทางทิศทางของ b เนี่ยมันไปทางขวาทิศทางของ c ไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแรง2แรงเนี่ยเหมือนกับมาบวกกันน่ะคือเอามารวมกันในวัตถุนี้เหมือนกับเราเอานิ้ว b อีกทางนึงก็นิ้วดันกับ c ในแรงเท่าๆกันผลคืออะไรครับผลก็คือไอ้วัตถุนี้มันก็จะหยุดนิ่งไงมันก็จะไม่เคลื่อนที่ไปไหนเพราะแรงซ้ายกับแรงทางขวามันดันหักล้างกันเองใช่ไหมหักล้างกันเองตรงนี้ก็เป็นศูนย์เพราะนั้น b บวกกับ c คือแรง2แรงนี้มารวมกันนะก็จะมีค่าเป็นศูนย์ถูกต้องไหมเพราะ c มันมีขนาดกับมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกับ b อันนี้ถ้าเราจะมองแบบนี้ก็ได้เราจะมองว่าเป็น b ก็คือบวกกับตัวมันเองที่มีค่าเป็นลบก็ได้ก็เป็น0ใช่ป่ะมันคือ b นั่นแหละที่ทิศทางตรงข้ามทิศทางตรงข้ามก็คือเอาลบ1ไปคูณก็คือ c มีค่าเท่ากับลบ1คูณกับ b ใช่ไหมไอ้ตรงนี้เราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าแรงพวกเนี้ยมันดันมีทิศทางที่ไม่ตรงข้ามกันแล้วมารวมกันนะไม่มีรวมกันอย่างเช่นถ้าเรามีนิ้วตรงนี้อันนึงตรงนี้นะนิ้วตรงนี้นะผลักเข้าไปไปแรง d อย่างงี้แรง d จิ้มเข้าไปตรงนี้มันก็จะวิ่งมาข้างบนตรงนี้ถูกต้องไหม
สมมติจิ้มแรงมากวิ่งมาข้างบนนะสมมติว่ามีแค่แรง A กับแรง D ก่อนมากระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวกันตอนนี้ไม่มี B แล้วนะB ออกไปก่อนนะคือแรง A กับแรง D มากระทำวัตถุชิ้นเดียวกันถามว่าวัตถุมันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนะมันก็คือเคลื่อนที่ไปทางเปลี่ยนสีหนึ่งนะ ไปทางแบบเฉียงๆอ่ะนะเราก็จะวาดนิดนึงเป็นสามสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้จะได้เห็นได้ง่ายนะจริงๆแล้ววัตถุมันก็จะเคลื่อนที่ไปที่ในทิศทางนี้คือมันจะดีก็ไม่ใช่มันจะเอก็ไม่ใช่อ่ะมันคือทั้งดีทั้งเอไงแรงมันก็เลยอยู่กันแบบกลางๆแล้วก็เนื่องจากมันมีทิศทางที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมมันก็จะทำให้มันทิศวิ่งในทิศทางที่แรงขึ้นนะอันนี้ก็เป็น e แล้วกันนะเวกเตอร์ e ไอเวกเตอร์ e เนี้ยมันก็คือเวกเตอร์ที่เกิดมาจาก d บวกกับเวกเตอร์ a ก็คือเราจิ้ม2ข้างพร้อมกันวัตถุจะเคลื่อนไปในทิศทางและความเร็วของ e อ่ะตรงนี้เราจะกลับมาที่โค้ดแล้วนะนี่เป็นพื้นฐานเนาะสรุปง่ายๆก็คือถ้าเวกเตอร์นะสั้นๆนะก็คือมันไม่แรงนะเวกเตอร์ยาวๆก็คือแรงคราวนี้เรื่องสุดท้ายอยากจะมาพูดก่อนที่เราจะไปเข้าถึงโค้ดก็คือเวกเตอร์พวกนี้มันจะมีเลขกำกับนะอาจจะเป็น A อาจจะมีเลขกำกับเป็น C 0อย่างเงี้ยถามว่าไอ้เลขกำกับนี้มันคืออะไรนะครับไอ้เลขกำกับนี้มันก็คือแค่บอกว่าถ้าเวกเตอร์นี้มันอยู่ในเส้นคำนวณแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในพิกัดไหนเท่านั้นเองเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเขียนมันเป็นเลขแบบนี้โดยไม่ต้องเขียนเส้นอะอันไหนใหญ่กว่ากันอันไหนมีทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววาดเส้นคำนวณให้ดูเส้นคำนวณก็เป็นคล้ายๆกับกราฟแบบนี้นะเป็นเส้นกราฟไม่ค่อยตรงเลยนะนี่นะเริ่มที่ตำแหน่ง0นะถ้าไปทางแกน x ทางขวาก็ยิ่งไกลก็ยิ่งเยอะขึ้นถูกไหมในแนวแกน y ก็คือถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งสูงขึ้นนะคราวนี้เนี่ยเวกเตอร์ a 40เนี่ยคืออะไรเวกเตอร์ a 40ก็คือนับไป4ในแกน x มีค่าเป็น4ถูกไหมมาร์กไว้จุดไว้ก่อนนะแนวแกน y มีค่าเป็น0ก็คือตรงนี้งั้นเวกเตอร์ a ก็คือเวกเตอร์อันนี้นั่นเองนี่นี่คือเวกเตอร์ a นะยกตัวอย่างเช่นถ้า d ล่ะเราดูซิว่าเวกเตอร์ d สมมติเวกเตอร์ d นี่คือ2 2นะเวกเตอร์ d 2 2แปลว่าอะไรแปลว่า2ขึ้นมาที่นี่ถูกต้องมั้ย2แนวแกน y แล้ว2แนวแกน xงั้นเวกเตอร์ d จะมีรูปร่างคล้ายๆแบบนี้เห็นยังการใช้ตัวเลขแทนเวกเตอร์เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเวกเตอร์ไหนมันมีทิศทางไปทางไหนและมีขนาดใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะนั้นเวลาเราเขียนโค้ดปุ๊บเราจะไม่ได้วาดเป็นรูปนี้ละเราจะใช้เป็นตัวเลขแทนโอเคไหมนะอ่ะกลับมาที่โค้ดของเราเนาะครับนี่คือเป็นโปรแกรม processing นะครับถ้าใครยังไม่ได้ลงติดตั้ง processing ที่เป็น python อ่ะนะก็กลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านะก็จะมีบอกอยู่ว่าจะติดตั้งเรื่องของ processing ยังไงวันนี้เราจะเริ่มใช้ processing เลยนะเวลาใช้กับ processing ปุ๊บสิ่งฟังก์ชันที่สำคัญ2อันก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า setup นะครับเป็นอย่างนี้เนาะและอันนึงก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า draw อันบนก็คือทำงานกี่ครั้งครั้งเดียวอันล่างก็คือทำงานแค่หลายครั้งนะสายครั้งประมาณสัก 30-40 เฟรมประมาณ30เฟรม per second จากนั้นเดี๋ยวเรามาเซตพื้นหลังของเราก่อนนะเซตพื้นหลังก็จะเป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่เดีย640นะ480
ประมาณนั้นขนาดนะแล้วเรา draw ปุ๊บไหนๆลองรันก่อนว่าเป็นยังไงกดรันปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งอย่างนี้เป็นพื้นที่ว่างๆไม่มีอะไรนะขนาด640คูณ480พิกเซลโอเคจากนั้นเราไปมาใส่พื้นหลังมานิดหนึ่งใส่พื้นหลังแล้วก็ใช้คำสั่งชื่อว่า background นะ background ก็ยังไงดีสักเอาเป็นสีแบบฟ้าๆหน่อยนะถ้าสีฟ้าๆหน่อยก็เป็นสีแดง0สีเขียว0ฟ้าๆก็เดี๋ยวนะอาจจะเป็นสัก100 100กันนะ100 100 255อ่ะฟ้านิดนึงมันก็ได้เป็นอย่างงี้จริงๆเอาสีแดงลงหน่อยก็ได้นะแต่เราสามารถเปลี่ยนพื้นแผงพื้นหลังได้นะเปลี่ยนพื้นหลังได้ต่อไปเราจะมาวาดวงกลมทำวาดวัตถุอะไรกันนิดนึงนะวิธีการวาดวงกลมก็circle นะอันนี้เป็นแกนตำแหน่งในแนวแกน x ตำแหน่งแนวแกน y แล้วก็รัศมีนะในแนวแกน x อะไรล่ะ100แนวแกน y ก็100นะรัศมีเท่าไหร่ดีสัก50นะเราก็เซฟแล้วก็กดรันเป็น100 100นะตำแหน่งที่สุดจากสุดศูนย์กลาง100 100แล้วขนาด50ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ได้วัตถุแล้วเห็นไหมเราก็จินตนาการนะให้วัตถุเนี่ยเหมือนกับรูปนี้เลยเราจะใส่แรงเข้าไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วให้มันเคลื่อนที่เห็นไหมนะงั้นเราลองให้มันเคลื่อนที่แบบง่ายๆดูมันเคลื่อนที่ง่ายๆดูเราจะตั้งตัวแปรที่เป็นตำแหน่งให้มันนะตอนนี้เป็นตำแหน่งมันเป็นแบบฮาร์ดโค้ดอ่ะเราจะสร้างตำแหน่งให้มันก่อนอาจจะชื่อตัวแปรชื่อว่า position อย่างนี้กันเนาะ position เท่ากับ p vector ตำแหน่ง100 200 200แล้วกันนะซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของวงกลมนะแทนที่เราจะใช้100ตรงนี้เราไม่ใช้ละเราก็ใช้เป็นposition.x เห็นไหมแล้วก็ position.y เห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยพอเราลันไปเดี๋ยวปิดตรงนี้นิดนึงนะกลับมารันเราก็จะได้ในตำแหน่งที่200 200ตามตัวแปรที่ประกาศข้างบนคราวนี้ตัวแปรที่ประกาศข้างบนเนี่ยต้องดูระวังนิดนึงตรงที่มันเป็นแบบ global variable หมายความมันอยู่ข้างนอกอะเมื่อมันอยู่ข้างนอกมันคือ global เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คำสั่ง global แบบนี้แล้วก็บอกด้วยว่า iPod ตัวนี้นะ iPod ตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยมันคือตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันก็คือตัวเดียวกับตัวนี้เห็นไหมมันต้องมีการเชื่อมกันนะโอเคเราได้วงกลมแล้วคราวนี้เราจะให้มันเคลื่อนที่แบบงๆนิดหนึ่งนะให้เคลื่อนที่ไปทางขวาง่งๆนิดหนึ่งวิธีการทำก็ไม่มีอะไรเลยฮะแล้วก็บอกว่า position.x เนี่ยมีค่าเท่ากับ position.x บวกกับ1นี่ก็ได้นะลองรันนะมันก็จะวิ่งไปอย่างนี้เห็นไหมมันจะวิ่งไปทีละ1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 ไปเรื่อยใช่ป่ะทีแรกเนี่ยมันมีค่าเป็น200พอมันวิ่งไปที่ draw ครั้งนึงมันก็บวกค่าทีนึงทีละ1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 ประมาณ30ครั้งต่อวินาทีงั้นลำให้ทีให้ดูอีกที x เนี่ยแกน m ก็บวกไปเรื่อยๆทีละ1ทีละ1ทีละ1 30ครั้งต่อวินาทีซึ่งมันก็จะดูแล้วเหมือนกับมันเคลื่อนที่ใช่ไหมคือหลักการของแอนิเมชันเนี่ยไม่มีอะไรครับมันก็คือเอาภาพนิ่งหลายอันเนี่ยมาต่อแล้วก็เล่นนะตามเวลาให้ไวๆมันก็จะดูเหมือนเคลื่อนที่นะนี่คือการเคลื่อนที่แบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเคลื่อนที่แบบเฮ้ยมันเหมือนกับมันมีแรงมีอะไรมาเกี่ยวข้องนะมันเป็นธรรมชาตินะเราจะไม่มีแค่ position แล้วเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความเร็วนะความเร็วก็จะต้องมีเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะตั้งชื่อ velocity velocity ก็คือความเร็วเนาะความเร็วก็คือเวกเตอร์เอาเริ่มต้นจาก00ก่อนนะ00นะอันนี้เราไม่เอาแล้วเนาะเราไม่เอาเรื่อง position แล้วอันนี้ก่อน
เวกเตอร์สูง0เนี่ยหมายความว่าออบเจกต์เวลามันวิ่งไปด้วยความเร็ว0 0แปลว่าอะไรแปลว่ามันหยุดอยู่กับที่นะแต่ถ้าเกิดว่าเวกตัวนี้นะ velocity เนี่ยหรือความเร็วเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็คือเคลื่อนที่ไปในด้วยอัตราเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันต้องมีทิศทางด้วยว่าวิ่งมีทางไหนถูกต้องไหมจะวิ่งขึ้นเหนือจะวิ่งลงใต้จะวิ่งไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวความเร็วเนี้ยมันเลยต้องเก็บค่าเป็นเวกเตอร์เพื่อมันจะได้มีทิศทางแล้วก็มีอัตราเร็วนั้นวิธีการทำตรงนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะอัปเดตให้มันนิดนึงนะอัปเดตเอาตรงนี้แล้วกันเนื้อก่อนวาดนะเราก็จะบอกว่าให้ตำแหน่งเนี่ย position.x เนี่ยเอาอย่างงี้แล้วกันนะ position เนี่ยมีค่าเท่ากับ position บวกกับเวกเตอร์เวกเตอร์ velocity การทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยวัตถุมันก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ velocity กำหนดไว้นะยกตัวอย่างเช่น velocity ตอนนี้มัน00พอเรากดรันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคือวัตถุไม่มี velocity คือไม่มีความเร็วพอไม่มีความเร็วก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันหยุดอยู่กับที่นั่นเองแต่ถ้าเรากำหนดว่าให้ velocity ในแนวแกน x เป็น1ในแนวแกน x เป็น1มันก็เคลื่อนที่ไปแนวแทงแกน x ทีละ1โอเคไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าให้แนวแกน x เป็น5ล่ะมันก็จะเคลื่อนที่นะด้วยความเร็วที่เป็น5เท่าพยายามจะเล่นแต่ว่ามันไม่ยอมเปิดนะอ้าวไม่ทันแล้วคือมันวิ่งเร็ว5เท่านะอันนี้กลับมาใหม่ถ้าแกน y เป็น1มันก็จะเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่ลงอ้าวมันไม่ควรจะเคลื่อนที่ขึ้นเหรอทำไมเคลื่อนที่ลงมันขึ้นที่ลงเพราะว่าไงครับเพราะว่าจอโคออร์ดิเนตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเลขนะแกน y ของมันเนี่ยยิ่งลงจะยิ่งค่าเยอะเห็นไหมเลขอะแกน y ยิ่งขึ้นยิ่งค่าเลยแต่ในเวลาเราวาดในจอปุ๊บเนี่ยนะฮะแกน y ยิ่งลงจะยิ่งค่าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราบวกค่าตรงนี้ทีละ1ความเร็วเป็น1ทางแกน y มันก็จะวิ่งลงมาข้างล่างนั่นเองประมาณนี้นะเราได้แล้วเราสามารถจะกำหนดความเร็วให้กับสิ่งของต่างๆได้คราวนี้ยังไม่พอเพราะวัตถุต่างๆเนี่ยเวลาเราอยู่ในอวกาศแล้วก็อะไรแต่เนี่ยเราไม่สามารถจะไปปรับความเร็วของมันได้โดยตรงงงไหมสมมุติว่าเราขับรถอยู่ดีเราจะบอกว่าขอความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน่อยทำได้ไหมทำไม่ได้สิ่งที่มันทำได้จริงๆที่เราทำได้จริงๆคือทำอะไรครับเหยียบอะไรฮะเหยียบคันเร่งถูกต้องป่ะถ้าเหยียบคันเร่งปุ๊บความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็พยายามจะรักษาความเร็วให้มันอยู่ประมาณสัก50เห็นยังว่าเราไม่ได้กำหนดความเร็วเองแต่เราใส่พลังงานให้มันนะใช้พลังงานจากน้ำมันพลังงานจากไฟฟ้าใส่ให้มันเกิดเป็นความเร่งแล้วความเร่งถึงมันจะส่งผลกระทบต่อความเร็วอีกตอนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในโค้ดของเราตรงนี้เนี่ยเราจะมีแค่ความเร็วเนี่ยไม่ได้เราต้องมีความเร่งด้วยนะความเร่งก็เป็น accelerator นะความเร่งก็เหมือนกันครับมันมีทั้งความแรงและมีทั้งทิศทางเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเวกเตอร์มันนำดังนั้นความเร่งเนี่ยเราจะยกตัวอย่างว่าเป็นสัก00ก่อนเช่นวัตถุหรือรถเราอยู่กับที่ยังไม่เหยียบคันเร่งอะไรเลยนะอันนี้ความเร็วของรถเห็นไหมนี่คือเราเหยียบคันเร่งให้รถดังนั้นเวลาจะอัปเดตความเร่งนั้นเนี่ยเราก็จะอัปเดตแบบนี้ฮะ velocity มีค่าเท่ากับ velocity บวกกับ accelerator okay, เห็นไหมเราก็ต้องมีการอัปเดตพวกนี้อยู่เสมอและพอเวลาเหยียบคันเร่งปุ๊บนะเราเหยียบค้างไว้หรือไม่เหยียบค้างไว้เนี่ยมันต้องมีการรีเซ็ตค่านะถ้าเกิดว่าเราไม่รีเซ็ตค่าปุ๊บเท่ากับว่าเราเหยียบคันเร่งค้างไว้ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันบวกไปเรื่อยๆเมื่อเราเหยียบคันเร่งค้างไว้อะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราบางทีมันมีการปล่อยคันเร่งนะความเร่งมันไม่มีแล้วแต่ความเร็วยังอยู่อะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการจำลองตรงนั้นเนี่ยเราจะจำลองโดยใช้ความเร่งคูณกับ0คือถ้าไม่เหยียบคันเร่งก็ให้มันเป็น0ก็คือปล่อยขาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเรามาลองดูสมมติว่าเราแบบกำหนดแบบเหยียบคันเร่งทั้งไว้คือเราไม่รีเซ็ตค่านะแล้ววัตถุมีความเร่งในแนวแกน y 1โอเคไหมจากนั้นเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว ย้ายตรงนี้ไปนิดนึงนะสัก1 100อาจจะต้องมีโกโบนะลืมนะพร้อมอยู่ข้างบนอ่ะโอเครันโปรแกรมโอ้โหมันแบบเปิดไม่ทันเลยมันไวมากเดี๋ยวขอความเร่งลดลงนิดนึงนะลดลงสักประมาณ0.1 แล้วกันเพราะความเร่งมันเยอะมากแล้วมันเร็วมากจนแบบมองไม่ทันอ่ะกลับมาก่อนมันเร็วมากนะไม่ทันเอาขอยิ่งน้อยกว่าอีกนะเห็นว่าถูกค่อยๆเคลื่อนที่แต่เคลื่อนที่เป็นไงเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีการรีเซ็ตค่าความเร่งไงความเร่งมันก็เหมือนเราเหยียบคันเร่งค้างไว้นะโหเหยียบมันก็เร็วขึ้น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 เรื่อยๆนะแบบนี้มันก็จะช้าๆแล้วก็เร็วขึ้น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 เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการรีเซ็ตค่าปุ๊บเนี่ยพอรีเซ็ตค่าปุ๊บอะก็คือเหมือนจะเหยียบพังเล่นบึ้นทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยงั้นความเร็วมันก็จะคงที่เห็นไหมมันเหยียบบึ้นทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะมันก็จะค่อยๆกระดึกกระดึกกระดึกพอเราเหยียบแบบไม่แรงมากอะเราเหยียบไม่แรงมากนะสมมุติถ้าเราเหยียบแรงมากหน่อยด้วยความเร็วความเร่งเยอะขนาดนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันก็คือมีความเร็วเท่าเดิมมันจะไม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะความเร่งเรารีเซ็ตไปแล้วก็คือเหยียบครั้งเดียวนะครับนะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของวัตถุนะคือเราใส่แรงเข้าไปตรงนี้เห็นไหมเราใส่แรงให้วัตถุเข้าไปโดยกำหนดเรื่องของความเร่งเมื่อความเร่งใส่ไปแล้วเหมือนเราเหยียบคันเร่งแล้วความเร็วก็จะสูงขึ้นตำแหน่งก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับนี่เป็นหลักพื้นฐานง่ายๆนะคราวหน้าเรามาจัดกลุ่มพวกนี้ให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะแล้วก็เราอาจจะใส่แรงเข้ามาในหลายๆทิศทางดูว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางไหนได้บ้างนะครับ